สวัสดีครับพบกับสุรุคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โมซาลาไปเอาอิติฮัดนักข่าวดังทวิตทำลิเวอร์พูลสะดุ้งแฟนหงมีหวั่นใจเลยล่ะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลครับเห็นแล้วคงหวั่นไปตามๆกันหลังกูรูดังทวิตข้อความถึงอนาคตของโมซาลาที่กำลังมีขับผูกพันกับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียยาแก้ฟอร์ทอมนะครับอดีตก็น่าทีมชั้นนอร์เวย์ที่ปัจจุบันผันตัวเองไปเป็นนักข่าวให้กับสปอร์ตเบลซีกีฬาชั้นนำของประเทศเยอรมนีรายงานมาว่าโมเฮซาลาห์นะครับปีกคนเก่งของทีมชาติอียิปต์มีแนวโน้มที่จะอำลาลิเวอร์พูลไปอยู่กับอัลอิตติฮัดสโมสรในลีกชั้นนำในซาอุดีอาระเบียโปลีกในสัปดาห์นี้โดยการรายงานกับ CBS Sport นะครับสื่อกีฬาที่ดังเปิดเผยว่าอัลอิตติฮัดพร้อมเอาจริงด้วยการยื่นเสนอรวม129ล้านปอนด์ประมาณ 5,850 ล้านบาทซึ่งเป็นการแบ่งจ่ายเงินก้อนแรกจำนวน85ล้านปอนด์ประมาณ 3,825 ล้านบาทและโบนัสต่างๆอีก44ล้านปอนด์ประมาณ 1,980 ล้านบาทฟอร์ทอมนะครับซึ่งมีคนติดตามมากกว่า 300,000 ฟอลโลว์ทวีตข้อความผ่าน Twitter เมื่อวันศุกร์ที่30สิงหาคมว่าผมเข้าใจว่ามันมีแนวโน้มที่ซาลาห์จะออกจากลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้โดยนักเตะทีมชาติอียิปต์นะครับในวัย31ปีก็กลายเป็นหนึ่งในขวัญใจของบรรดาสมุกเดอะคัพทั่วโลกนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากโรม่าในช่วงเสมอปี2017ได้ทำประตูไปถึง187ลูกจากการลงเล่น307นัดให้กับทัพหงส์แดงโดยการตลาดการซื้อขายนักเตะสมัยนี้ของพรีเมียร์ลีกนั้นจะปิดทำการในวันศุกร์ที่1กันยายนนี้แต่ของลีกซาอุดิอาระเบียนั้นจะปิดวันพุธที่20กันยายนนี้ครับเป็นการปั่นกระแสจริงๆนะฮะอุ้ยฟ้าฟ้าปิดนะครับตลาดของซาอุปิดวันที่20นะครับเราต้องเสียวกันจนถึงวันที่20กันยายนกันเลยทีเดียวนะฮะกับข่าวของโมฮัมเหม็ดซาลาห์มีเชื่อมโยงกันทุกวี่ทุกวันนะฮะล่าสุดก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอิบราฮิมา โกนาเต้อีกนะฮะแล้วก็ยังมีโจโกเมสอีกนะฮะ3คนแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกับอัลอิตติฮัดนะครับอุ้ยจะเป็นเจ้ารวยคักรวยแน่เอาจริงแล้วนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราคุยกับไบเยิร์นมิวนิกขอซื้อไรอันคัมเป็นแบกแล้วเปิดฉากเจรจากันแล้วเทพเดวิดมาเอนะฮะนั่นก็คือเดวิดออสตีนนะฮะเดี่ยวข่าวคนดังที่1ระบุหงแดงลิเวอร์พูลเปิดฉากเจรจากับเบย์มินิกแล้วสำหรับการขอซื้อตัวไรอันสกาเปนแบกมิดฟิลด์เนื้อหอมทีมชาติฮอลแลนด์ขณะที่ฟาบริซิโอ โรมาโน่ยืนยันหงแดงคุยจริงแต่ยังไม่มีการยื่นซื้ออย่างเป็นทางการโดยลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับสโมสรใหญ่ๆศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเดินหน้าเจรจากับทางเบย์มินิกเพื่อขอซื้อตัวไรอันสกาเปนแบกกองกลางดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์มาร่วมทับแล้วตามการรายงานจากเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวลูกหนังแถวหน้าจากสื่อดังอย่าง The Athletic เมื่อวันพุธที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและข่าวรายงานล่าสุดว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับไรอันกับเป็นแบกได้แล้วนะครับเหลือเพียงแค่ยื่นอย่างเป็นทางการนะครับกำลังเจรจากันอยู่ค่ำคืนนี้แฟนๆติดตามกันให้ดีๆนะครับจับตาเลยทีเดียวออสตินระบุว่าทั้งสองสโมสรกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวนะฮะของกับเป็นแบกขณะที่ดาวเตนวัย21ปีพร้อมจะย้ายทีมแล้วหลังจากเดินไปบอกทางฝั่งของทูมัสตูเกลว่าต้องการย้ายทีมนะฮะโดยหงแดงนั้นนะครับซึ่งณตอนนี้เร่งที่จะปิดดีลนี้ให้ได้ก่อนที่ตลาดจะปิดในวันที่2กันยายนนะครับก็คือช่วงเวลา5ทุ่มของบ้านเราส่วนไบเยอร์มินิกเองนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เร่งหาตัวแทนกันอย่างเร่งด่วนนะครับโดยณตอนนี้ติดต่อขอซื้อตัวเจ้าเปาลินญาจากสโมสรฟุลแลมนะครับกระชั้นชิดเหลือเกินถ้าหากเป็นอย่างนี้ฟุลแลมอาจจะมีโกงราคาค่าตัวนะฮะส่วนทางด้านฟาบิโซ โรมาโน่อีกหนึ่งผู้สื่อข่าวตัวท็อปก็รายงานทิศทางเดียวกันกับออสตินแต่เสริมว่าลิเวอร์พูลยังไม่มีการยื่นเสนออย่างเป็นการกับไบเยอร์มินิกพิจารณาแต่อย่างใดนะครับยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นการตอนนี้เขาเจรจากันอยู่แล้วสำหรับการเป็นแบงนั้นถือว่าเป็นนักเตะแข้งเนื้อหอมที่สุดในช่วงสมัยเลยเพราะแมนยูนะครับก็มีความสนใจในตัวของการเป็นแบงด้วยแต่ล่าสุดครับแมนยูนั้นไปเอาจริงท่านั้นโซเฟียอัมราบักมากกว่านะครับและใกล้ที่จะได้ตัวแล้วด้วยนะฮะซึ่งแมนยูนั้นนะครับมองว่าจะยืมอัมราบักมาใช้งานนะครับแล้วก็พ่วงด้วยในการซื้อขาดฉะนั้นมี2ดิวเนี่ยที่แมนยูเลือกนะครับก็คือการเป็นแบกแล้วก็อัมราบักส่วนการเป็นแบกนั้นเขาอยากย้ายมาหงแดงนะครับมันก็เลยทำให้แมนยูนั้นไปจริงจังกับทางด้านของอัมราบักแทนนะครับก็เลยจะไปคว้าตัวอัมราบักส่วน
กาเป็นแบกน่าจะเสร็จลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้นะฮะติดตามกันให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมรับรองนะครับว่าข่าวดีเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนในค่ำคืนนี้นะครับลิเวอร์พูล2ชุดคว้าดูกุเล่แล้วนะครับหลังจากที่ไม่พร้อมทุ่มเงิน70ล้านปอนด์แม้นักเตะมีใจก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยค่าตัวถึง70ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็มองว่ายังแพงเกินไปสำหรับนักเตะที่มึงย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกแค่ฤดูกาลเดียวสื่อรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลสอชวดคว้าตัวดูกุเร่กองกลางของคริสตัลพาเลซมาร่วมทีมในตลาดนักเตะสมนี้เนื่องจากไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าตัวในจำนวนเงิน70ล้านปอนด์แต่พร้อมจ่ายค่าตัวของไรอันกาเฟนแบกในราคา30ล้านยูโรนะฮะโดยลิเวอร์พูลนั้นกำลังเดินเรื่องอย่างเต็มที่หาผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางมาเสริมทัพก่อนเดดไลน์ตลาดรอบนี้จะได้ปิดตัวลงโดยได้ลิสต์กูดูเร่เอาไว้ในรายชื่อสมทบในลำดับต้นๆกานากิคริสเตเลียนะครับก็พร้อมปล่อยตัวดาวเตะทีมชาติมาลีรานี้คือพร้อมขายนะครับแต่ต้องได้ราคาเกิน70ล้านปอนด์ราว 3,150 ล้านบาทหลังจากพวกเขานะครับปิดดิวดูกูเร่มาเสริมความแข็งแกร่งเมื่อซีซั่นที่แล้วจำนวนเงิน21ล้านปอนด์ราว 933.5 ล้านบาทแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับดีลดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากหงแดงไม่พร้อมจ่ายเงินในราคาดังกล่าวล่าสุด Evening Standard สื่อของเกาะอังกฤษระบุว่าลิเวอร์พูลจวดเซ็นดูกุเร่ในตลาดรอบนี้เนื่องจากเรื่องค่าตัวที่ตกลงกันไม่ได้ลิเวอร์พูลนะครับพร้อมจ่ายไม่เกิน60นะฮะนั่นทำให้พาเลทน่าจะเก็บแข้งในวัย23ปีใช้งานต่อไปในฤดูกาลนี้นะฮะเป็นอย่างน้อยครับโอ้โหแพงเกินไปไผ่ละสีซื้อพอไม่พี่น้องแพงพวดครับแพงพวดเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวหงแดงมีแผนดูด2ดาวเตะบาร์เซโลน่าหักซาลาย้ายทีมนะครับลิเวอร์พูลได้พูดแผนทุ่มซื้อ2นักเตะจากบาร์เซโลน่าหากโมเมนต์ซาลาได้รับอนุญาตกันยัดตัวร่วมทีมเอาอิติฮัดก่อนตลาดปิดในวันศุกร์มีรายงานมาว่าผู้เล่นบาร์ซ่าบางคนไม่พอใจกับสถานการณ์ที่สโมสรและพยายามเจอจะหาทางออกจากทีมในช่วงเสมอนี้โดยมีหงแดงจับตาดูอยู่นะครับก็คนแรกก็คือเอสอัปเดย์ส่วนอีกคนหนึ่งอันซูฟาติต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับล่าสุดนั้นอันซูฟาติได้ย้ายไปร่วมทีมสโมสรไบตันแล้วนะครับฉะนั้นก็ตัดออกไปเลยนะครับซึ่งทั้งคู่นะฮะไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะได้โอกาสลงสนามตามปกติภายใต้การคุมทีมของซาบี้เฮนเดสในวันนี้และหากซาร่าย้ายออกไปทั้งสองก็ตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลตามการรายงานของสปอร์ตฉะนั้นอันซูฟาติไปสู่ไบรตันแล้วก็เหลือคนเดียวนะครับคือเอสอัปเดย์ดวงของแดงยังคงมุ่งมั่นที่จะเก็บซาร่าเอาไว้นะฮะแต่อาจจะถูกแนวโน้มใจด้วยข้อเสนอก้อนโตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทำให้เขาอาจบังคับยอมปล่อยซาร่าออกจากทีมนั่นทำให้สโมสรในถิ่นแอนฟิลด์เร่งหาตัวแทนนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างบ้าคลั่งก่อนที่ตลาดจะปิดในวันศุกร์โดยมีการวางแผนไปยังผู้เล่นของบาร์เซโลน่าก็คือพูดง่ายๆดิ้นนั่นเองนะฮะโดยแชมป์ลีกแล้วก็สเปนบาร์ซ่านะครับออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ด้วยการชนะ2นัดและเสมอ1นัดแต่ก็มีห้องแต่งตัวที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่กำลังมองหาโอกาสในการย้ายออกจากทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อออกมาเล่นกับทีมใหม่นะฮะฟันตินะฮะและอัปเดย์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เล่นเหล่านั้นซึ่งไม่พอใจกับวิธีที่ชาบี้เฮอร์นันเดสปฏิบัติต่อพวกเขาโดยสื่อสเปนบรรยายถึงบรรยากาศว่าคล้ายกับรังแตนส่วนเอลิกาเซียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ต้องการออกจากบาร์ซ่าแต่ชาบี้ต้องการเก็บขุมกำลังหลายตำแหน่งของเขาเอาไว้ใช้งานซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่แค่2คนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็มองหลายคนเลยนะเพื่อกันไว้เผื่อซาร่าย้ายทีมนะครับส่วนข่าวล่าสุดนั้นนะครับทางสื่อทางฝั่งของเดลิเมลก็ออกมาตีข่าวนะครับว่าถ้าหากลิเวอร์พูลขายซาร่าไปเนี่ยเจเกนคล็อปไม่พอใจแน่ๆแล้วก็อาจจะมีการลาทีมกันเลยทีเดียวนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่31สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ